วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณปลิวสีเงินประจำวันศุกร์ที่12มกราคม2567มานำเสนอครับสวรรค์นรกของทักษิณท่านว่าทักษิณเป็นนายกเทวดามีอิทธิฤทธิ์เหนือทั้งกฎหมายเหนือทั้งประเทศจริงหรือไม่ผมจะสรุปข้อมูลคร่าวๆให้ท่านประกอบการพิจารณาก่อนลงความเห็นศาลลงโทษจำคุกทักษิณ8ปีฐานโกงชาติโกงแผ่นดินได้รับพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือ1ปีด้วยความเอื้ออาทรกรมคุกนักโทษทักษิณไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวอ้างนักโทษป่วยให้ฮอบินมารับตัวกลางดึกจากเรือนพักในคุกไปนอนรอยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจาก23สิงหา66ถึงวันนี้12มกราคม67เลยกำหนด120วันโดยทั้งแพทย์ทั้งราชทัณฑ์อ้างสิทธิผู้ป่วยอ้างกล้องวงจรปิดชั้น14เสียไม่ยอมเปิดเผยอาการโรคและการรักษาใดๆทั้งสิ้นให้สังคมภายนอกได้รับทราบจนเป็นที่สงสัยกันว่า1ป่วยด้วยโรคร้ายแรงอะไร 2. รักษาแล้วอาการอยู่ในขั้นไหน 3. มีตัวนักโทษทักษิณนอนป่วยอยู่จริงหรือไม่ 4. นักโทษคนอื่นป่วยแพทย์และราชทัณฑ์แถลงอาการได้แต่กับนักโทษทักษิณทำไมแพทย์ราชทัณฑ์จึงอ้างสิทธิ์อ้างกฎหมายเปิดเผยอะไรไม่ได้เลย 5. แพทย์โรงพยาบาลตำรวจราชทัณฑ์ปฏิบัติ2มาตรฐานด้วยประจบอำนาจเงินนักโทษและสอพรอำนาจรัฐบาลของนักโทษใช่หรือไม่และขณะนี้เกิน120วันแล้วทางราชทัณฑ์จะเอาไงต่อกับนักโทษทักษิณเพราะตามกฎหมายบอกเมื่อครบ120แล้วนักโทษรักษาตัวนอกเรือนจำทางแพทย์ทางผู้บัญชาการเรือนจำต้องทำความเห็นพร้อมหลักฐานเสนออธิบดีราชทัณฑ์พิจารณาว่าควรให้รักษาตัวในโรงพยาบาลนอกต่อไปหรือควรนำตัวกลับเข้าคุกแล้วให้อธิบดีราชทัณฑ์รายงานให้รัฐมนตรียุติธรรมรับทราบนี่คือคำถามจากข้อสงสัยสังคมเป็นธรรมว่าภายใต้กฎหมายที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันทำไมนักโทษทักษิณจึงได้รับการพิทักษ์ปกป้องดูแลจากราชทัณฑ์และแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเหนือกว่านักโทษคนอื่นเมื่อสังคมไม่เป็นธรรมด้วยริยำชนรังแกแม้ภาคประชาชนเวียนไต่ถามหน้าโรงพยาบาลหน้าทำเนียบรัฐบาลก็เหยียดว่าแค่กระหยิบมือมดแดงกัดไข่ยังคันกว่าจึงไม่ได้รับการหือหันใดๆจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและรัฐบาลในนามเลี้ยงโจรแม้คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนขอมาพิสูจน์ตัวตนและอาการป่วยทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12มกราคมนี้ก็ตามก็ได้รับการสนองตอบด้วยกริยาอาการทำนองแบะปากยักไหลเมื่อวาน11มกราคม67ราชทัณฑ์คงรู้สึกหยุกจิกรำคาญจึงออกมารายงานสถานการณ์สง่าผ่าเผยตอนหนึ่งว่าจึงพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคม67ให้นายทักษิณอยู่รักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563กรมราชทัณฑ์จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยออกสู่สาธารณชนได้ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญามาตรา323และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรพ.ศ. 2549ข้อ27ซึ่งแพทย์ต้องปฏิบัติตามวันเดียวกันทางโฆษกโรงพยาบาลตำรวจด้วยปฏิบัติการไม่ต่างกันแถลงว่า
ได้มีหนังสือตอบรับไปยังคณะกรรมาธิการการตำรวจเพื่อให้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำตัวผู้ต้องขังที่ส่งจากกรมราชทัณฑ์มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในวันศุกร์ที่12มกราคม67แล้วส่วนที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งรักษาตัวอยู่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาจะสามารถขึ้นไปดูได้หรือไม่นั้นไม่สามารถทำได้เพราะการจะไปดูผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือผู้ป่วยรายอื่นโรงพยาบาลตำรวจคงไม่อนุญาตเขาใหญ่จริงอิทธิฤทธิ์เหนือกฎหมายเหนือประเทศจริงเชื่อแล้วที่ทักษิณเคยบอกจะกลับมาอย่างเท่ๆและบอกจะไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวทักษิณก็ทำได้ตามพูดทักษิณทำให้สามเสาหลักประเทศคือสถาบันบริหารสถาบันนิติบัญญัติสถาบันตุลาการเป็นเสาโคโยตี้ไปแล้วแค่คิดในมุมกลับผมไม่โทษทักษิณถ้ารวยมีอำนาจมีคอกหมาเป็นพรรคการเมืองผมก็ต้องทำอย่างนี้เพราะสังคมไทยวันนี้ไม่ใช่ธรรมเป็นธรรมหากแต่เงินอำนาจเป็นธรรมแต่จะทำได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ทักษิณโดยตรงหากแต่อยู่ที่คนรักษากฎกติกาคือเจ้าหน้าที่รัฐในสาขาอำนาจนั้นว่าซื่อสัตย์ภักดีต่อหน้าที่ข้าราชการหรือใช้อำนาจด้วยอสัตย์ต่อหน้าที่ข้าราชการไปภักดีเงินและอำนาจโจรพูดง่ายๆคนชั่วมีสิทธิ์เสนอในสิ่งที่ผิดแต่ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกันพระมหากษัตริย์ไม่มีสิทธิ์สนองในสิ่งที่ผิดกรณีทักษิณทุกคนใคร่ครวญได้ว่าแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้บัญชาการเรือนจำอธิบดีราชทัณฑ์รัฐมนตรียุติธรรมและนายกในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสัตย์หรืออสัตย์ต่ออำนาจหน้าที่ราชการงานแผ่นดินสร้างสังคมเป็นธรรมทำให้คำว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันทางกฎหมายจริงหรือไม่ให้มโนธรรมสำนึกในผิดถูกชั่วดีของแต่ละคนตอบตัวเองอย่าให้ผมต้องตอบแทนเลยผมไม่มีอำนาจไปชี้ใครผิดใครถูกได้แต่ข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละอึกที่ได้มาจากการทรยศต่อคำว่าข้าราชการมันจะบีบคั้นหลอกหลอนมโนธาตุในความเป็นมนุษย์ให้หมกไหม้ตื่นก็ทุรนทุรายหลับก็ฝันร้ายอบายภูมิเปิดอ้าลาภยศตำแหน่งเงินทองที่ได้จากการเป็นข้าราชการกังฉินรับสินบาทค่าสินบนข้าวคือหนอนที่จะได้กินน้ำคือกรดที่จะได้ดื่มแก้วแหวนที่จะได้ประดับคือหนามเหล็กแทงปากและตอกอกตรงใจคดส่วนเงินนั้นจะเป็นเชื้อไฟนรกโหมไหม้เผาร่างไปชั่วกับชั่วกันจนกว่ากรรมข้าราชการกังฉินกินสินบาทคาดสินบนจะหมดแล้วไปเสวยกรรมต่อๆที่ทำไว้ไม่ว่าดีหรือเลวไปมิสิ้นสุดผมไม่ได้พูดหลอกพูดเล่นทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมเป็นที่ไปทักษิณเขาก็มีกรรมกรรมดีกรรมชั่วใช่ว่าจะต้องไปรับชาติหน้าขณะนี้ถึงนอนชั้น14ก็อย่านึกว่าเขาสบายเขามีบุญทักษิณไม่ถูกขังกายแต่ใจตัวเองถูกขังทุกใจนั้นสาหัสกว่าทุกกายกายก็เหมือนตัวถังรถยนต์ผุพังขนาดไหนถ้ารักษาเครื่องยนต์ไว้ดีก็ยังวิ่งได้เครื่องยนต์คือใจถ้ารักษาใจไว้ดียกเครื่องยนต์ไปใส่ตัวถังใหม่มันก็วิ่งได้นี่คือสิ่งที่ต้องย้อนคิดที่พูดกันว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นั้นไม่จริงมีสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติมอบให้มาเมื่อตายแล้วทิ้งซากร่างกายไว้ให้หนอนส่วนที่ต้องนำกลับไปคือวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดคือกล่องดำของมนุษย์ทุกคนเหมือนเรือบินที่มีกล่องดำบันทึกการบินทั้งหมดผมอยากบอกทักษิณด้วยคนเคยรักใคร่นับถือกันมาก่อนเก่าถึงวันนี้ก็ไม่ได้โกรธแค้นอันใดแต่เห็นว่าอะไรมันมากไปก็อยากติเตือนอายุเลย72ปีแล้วถึงเวลาทบทวนตัวเองได้แล้วสมบัติเหลือกินแล้วลาภยศได้มาครบแล้วถึงตอนนี้ละความเห็นแก่ตัวปูทางให้ลูกหลานในวงตระกูล
แต่อยู่ในสังคมโดยไม่ต้องก้มหน้าอายคนต่อไปไม่ดีกว่าหรือก็รู้กลางกุมภาก็เข้าเกณฑ์พักการลงโทษแล้วเพราะอายุเกิน70จำคุกมาแล้ว1ใน3คือ6เดือนแถมเจ็บป่วยร้ายแรงกลับไปอยู่บ้านได้แต่ผมถามคำระหว่างนอนอยู่ชั้น14จนครบเกณฑ์แล้วกลับบ้านกับเห็นแก่พรรคตัวเองที่เป็นรัฐบาลเห็นแก่ทางเดินในอนาคตของลูกๆหลานๆอดทนออกจากชั้น14ไปนอนโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในคุกสักสัปดาห์ถึงกลางกุมภาได้ออกจากคุกมีลูกหลานและผู้รักใคร่นับถือเป็นร้อยเป็นพันไปยืนรอรับออกจากประตูเรือนจำภาพนั้นมันจะเท่และแพร่ไปทั้งโลกให้รู้ว่าทักษิณเคารพกฎกติกาบ้านเมืองรับโทษแล้วและพ้นโทษแล้วทุกอย่างสวยงามสังคมหมดข้อข้องใจจากนั้นดำเนินชีวิตตามท้ายพระบรมราชองค์การอภัยลดโทษที่ว่าเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปก็ฝากให้คิดให้ตรองโบราณว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อถ้าตีโจทย์นี้ได้สวรรค์เป็นที่ไปของตระกูลชินวัตรแทนนรกคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ